อธิบายเรื่องเกี่ยวกับแอปซิเลเตอร์นะครับผมแอปซิเลเตอร์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันนะครับบนแพลตฟอร์ม iOS Android แล้วก็ Windows Phone นะครับโอเคก่อนหน้าเนี่ยมันเคยมีชื่อว่า Titanium Studio นะฮะแล้วพอช่วงปีที่ผ่านมานะฮะช่วงต้นปีเนี่ยมันทำการเหมือนกับคล้ายๆเหมือนปรับโฉมใหม่จากไทเทเนียมเนี่ยก็ไม่มีแล้วจะกลายเป็นแอปซิเลเตอร์อย่างเดียวละก็จะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับตัว A ก็จะดูสวยขึ้นแล้วก็ดูแบบเป็นทางการขึ้นนะครับกว่าเมื่อก่อนสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับก็เข้าเว็บไซต์แอปซิเลเตอร์นะครับแล้วก็สตาร์ทฟรีก็สามารถสร้างแอคเคาท์ได้นะครับของผมเนี่ยสร้างไว้แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราไซน์อินทุกครั้งที่เราจะต้องเขียนโปรแกรมนะครับในการที่จะดีพอยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องทำการเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วก็ล็อกอินเข้าไปทุกครั้งนะครับเพื่อที่เวลามันจะต้องมีการอัปเดตตัวของ SDKตัวมันเองหรือว่า SDK Android อะไรต่างๆนานานะครับผมตัวเนี้ยมันสามารถจัดการให้เลยมันจะสะดวกสำหรับคนที่เหมือนกับว่าบางคนไปเขียน Native แบบEclipse นะครับแล้วก็ Objective-C อย่างเงี้ยมันจะแยกเลยไงฮะแต่ตัวเนี้ยมันจะทำการเหมือนกับว่ารวมนะฮะโดยใช้ภาษา JavaScript นะครับผมในการที่จะสร้างแอปพลิเคชันนี้ออกมาพอเราเข้ามาโปรแกรมเริ่มต้นนะครับก็จะเข้าหน้าต่างแดชบอร์ดนะมันจะเด้งขึ้นมาเลยคล้ายๆเป็น iframe ของเว็บนะประมาณนั้นเป็นแบบเนี่ยมันจะไปเนี่ยอย่างชื่อของ account จะแสดงขึ้นมา create project พวกนี้จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นคลาวด์หมดเลยครับมันก็เช็คว่าเนี่ยเฮ้ยเรา installecho หรือยังอะไรพวกเนี้ย SDK พร้อมไหมตัวแบบสามารถทำเป็นโมบายเว็บก็ได้นะฮะเป็น HTML ไฟล์แล้วก็แพ็คออกมาเป็นแอปแบบใช้แสดงผลเป็นเว็บวิวได้เลยครับผมคือทำเว็บแล้วก็ออกมาเป็นแอปได้เลยฮะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็น Android นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีพลอยเป็นอะไรนะครับก็จะออกมาเป็น Native ทันทีเลยก็จะมีตัวอย่างนะฮะเราสามารถ import ตัวอย่างเข้ามาได้เลยผมลอง import แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยว hello world ค่อยคลิปหน้าก็ได้โอเคมันก็จะเนี่ยอย่างผมเลือก import ใช่ไหมครับมันก็จะถามว่าเนี่ยจะใช้ตัวของ location เนี่ย workspace ของที่ไหนอะไรอย่างนี้ผมก็บอกว่าเออเนี่ยใช้ของเนี่ย user apple desktop เนี่ยนี่ที่ผมใช้ไว้นะฮะ accelerator workspace อันเนี้ยมันจะตั้งในตอนที่เราติดตั้งแอปนะครับผมก็เอาไว้ที่ desktop เลยง่ายๆนะฮะ workspace ก็เหมือนกับว่าเป็นที่อยู่ของโปรเจกต์เรานะฮะที่จะเซฟไว้ครับเป็นเหมือนกับ resource ของตัวแอปเราครับผมตัวแอป name ผมก็ตั้งชื่อ movie แล้วกันมันตั้งมาให้enable platform service อันนี้ก็จะเปิดระบบคลาวด์หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะฮะผมก็โอเคเปิดไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรกดปุ๊บพอกด finish ปั๊บเนี่ยมันก็จะทำการ import นะฮะเหมือนกับยังไงดีอะดาวน์โหลดลงมาลงเครื่องเราทันทีนะฮะใน resource ของโปรเจกต์ตัวนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้เราลองเล่นดูอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะ import ตัวอย่างมาก่อนแล้วกันจะเห็นว่าจะเป็นไอคอนนะครับไอ้2อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมลองเทสดูนะฮะจะเห็นว่าไอคอนต่างกันเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้การ create โปรเจกต์เป็นแบบ Android กับแบบ standard มีข้อแตกต่างกันเหมือนกับว่า Android จะเป็นการเขียนเชิงวัตถุครับโปรแกรมเขียนวัตถุจะเป็น
แนวใช้เฟรมเวิร์กมาครอบอีกทีหนึ่งโดยใช้ MVC ครับมาใช้ให้เราสามารถแยกส่วนว่าโอเคคอนโทรลเลอร์วิวโมเดลนะครับตัวแสดงผลตัวหนึ่งตัวทำงานเชื่อมต่อดัตต้าเบสก็ตัวหนึ่งนะฮะก็อันนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยนะเพราะว่าตัวอัลลอยนี่ผมก็ยังไม่เคยเล่นแบบว่าเท่าไหร่เนี่ยหลักๆก็จะมีเนี่ยฮะวิวตัวแสดงผลนะฮะจะเป็นไฟล์ XML สไตล์อันนี้ดูผ่านๆแล้วนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เขียนใช้เป็นตัวอัลลอยแต่ว่าใช้เป็นตัวสแตนดาร์ดอันนี้ผมจะลองรันให้ดูแล้วกันอันนี้ผมก็จะรันเป็นซิมูเลเตอร์นะฮะมันจะมีให้เลือกเยอะแยะเลยของผมก็สามารถเลือกได้ถึง6เลยนะเพราะว่าผมเพิ่งอัปเดต SDK ไปผมลอง 4S แล้วกันเนี่ยครับพอผมรันปุ๊บมันก็จะมีสถานะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้โปรแกรมกำลังทำงานอยู่นะ Launching Application อันนี้ก็เป็นคอนโซลที่บอกสถานะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้ประมวลผลอะไรอยู่จะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการบิลครั้งแรกนะครับเวลารันอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างไฟล์ที่เป็นโปรเจกต์ Xcode Objective-C เอาไว้เลย1โปรเจกต์เหมือนกับตอนเนี้ยเรารันของส่วน Xcode เลยครับเป็นการดึงซิมูเลเตอร์ของiOS มาแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับผมครั้งแรกก็จะช้าอย่างนี้หน่อยนะเพราะว่ามันไปสร้างไฟล์หลายที่อยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเรามีการแก้ไขไฟล์แล้วก็รันในครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวจะมาละอันนี้ผมรันเป็น 4S มันจะเร็วกว่า5กับ6นะเพราะว่ามันประมวลผลเป็นหน้าจอเป็นเล็กกว่าอาจจะมีผลบ้างนิดหน่อยครับผมเลือกเป็น 4S จะเห็นว่ามีสเปซสกรีนนะครับของแอปสเตเตอร์มันทำเองฮะจะมีลูกเล่นนะฮะแอนิเมชันเห็นไหมฮะปุ๊บอันนี้มันก็จะเป็นการเปลี่ยนภาพขึ้นมาจากออนไลน์เลยนะฮะตัวนี้ผ่านรูปนี้เป็นผ่านออนไลน์นะครับเนี่ยได้ละเราก็สามารถมาโมแบบว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลสไตล์ข้างในแล้วก็แพ็กออกมาเป็นแอปได้เลยทันทีเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็สมมุติเข้าไปในเนื้อหาดีเทลก็จะมีบอกอันนี้จะเป็นแอปเดียวกันหนักนะครับเมื่อเกิดว่าเป็นตัวเดโมนะฮะเหมือนกับว่ามันขาด ID มันไม่ถูกเป็นตัว example ของมันนะฮะเราคงจะต้องไปทำการเขียนเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับโปรแกรม Accelerator คร่าวๆนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะเห็นว่ามันสามารถรันแอปเป็น iOS ได้เลยนะครับผมสามารถ
ไปผูกกับตัว Xcode แล้วก็ติดตั้ง Keychain ใส่ Provision และ Submit ขึ้น Store ได้เลยนะครับโดยที่เราต้องใส่ไอคอน Splash Screen ให้ครบนะฮะอันนี้ก็จะอธิบายทีหลังละกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับ